วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมป All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้ก็แน่นอนครับว่าเราจะมารีวิวตัวละครอย่างฟูจิโทระนะครับผมอย่างที่ทุกคนนั้นเห็นในหน้าปกนะครับเนื่องจากว่าฟูจิโทระนะครับเป็นตัวละครเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีสกิลแล้วก็เก่งด้วยนะครับเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มีออฟเฉพาะด้วยปัจจุบันนะครับฟูจิโทระนะครับได้เพิ่มเข้ามาในแบนเนอร์ Z นะครับทุกคนเป็น6ดาวเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มี5ดาวเนี่ยสามารถอีโวจาก5ดาวเป็น6ดาวได้นะครับอย่างตัวละครนี้น่าจะมีป่ะน้องคนนี้โอเคน้องคนนี้ไม่มีแต่จริงๆคือผมจะขึ้นรูปให้นะครับมันสามารถอีโวขึ้นได้นะครับรูปนี้นะอีโวขึ้นได้จาก5ดาวเป็น6ดาวแต่ผมขอแนะนำว่าสุ่มในแบนเนอร์ Z ไปเลยดีกว่ามันจะคุ้มกว่านะครับทุกคนครับก็แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้นะครับผมยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับไอดีน้องคนนี้นะขอบพระคุณมากๆครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวแล้วผมก็ทำเวล175ด้วยตัวละครนี้ในอนาคตนะครับใครที่มาย้อนดูนะครับมันจะมีตัวแคตตากรีมาแล้วแล้วก็บูทนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีตัวละครนี้เป็นธาตุมืดนะครับวางพื้นมีสกิลอะบิลิตี้นะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 25,000 วิโจมตี1ทีใช้เงิน500ระยะอยู่ที่50นะครับอันนี้คือตัวละคร6ดาวนะครับทุกคนครับก็นี่ฮะประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับด้วยความที่มันมีสกิลนะฮะไปดูกันเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับก็ตัวละครนี้นะครับวางพื้นแบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ท่ายืนของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนี่คือท่ายืนเขาคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวสกิลด้วยนะครับผมมาดูที่แอนิเมชันกันดีกว่าด้วยความที่เป็น6ดาวนะครับแอนิเมชันจะเป็นยังไงดูกันว่าคืออะไรคืออะไรไม่รู้โอเคตัวละครนี้อัพเยอะนะครับผมขั้นแรกครับ 1,500 ครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 62,000 ครับไฮบริดครับตีแอร์เลยนะครับดาเมจจะเป็น 140,000 นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น 7,500 ครับดูนะครับทุกคนโอเคก็ค่อนข้างดีนะครับแสนกว่าใช้เงินแค่ 4,000 นะครับเป็นตัวเลทนะอันนี้เมตาเลทนะครับทุกคนแน่นอนครับเมตาเลทแม่เมตาเลทเหนื่อยทำไมเมตาเลทแน่ๆนะครับผมต่อมาครับเราจะให้มันตีก่อนขอดูก่อนว่าเป็นไงเหมือนเดิมแหละว้าวเป็นเมเทโอลงหัวนะครับหรือว่าอุกกาบาตลงหัวนั่นเองนะฮะอันนี้ผมยังคุมเครือมันเป็นผลกราวิตี้ก็คือผลไอ้นี่ใช่ไหมผลแรงโน้มถ่วงใช่ไหมมันสามารถอุกกาบาตมาได้จริงใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วลืมแล้วไม่ได้ยุ่งกับวันพีนานต่อมาครับ12,000ครับดาเมจ300,000374,000นี่ฮะแล้วก็30,000ครับดาเมจจะเป็น 1,400,000 นะครับแล้วก็7วิตีที1ระยะ100ครับแอนิเมชั่นใหม่ครับโอเคจะโจมตีแบบ Full AoE เป็นยังไงเอ่ยว้าวถ้ามันสโลด้วยมันจะโหดไปเนาะเออแต่ผมคิดว่าก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับนี่ฮะแอนิเมชั่นก็งันๆครับทำไปนะไม่เป็นไรโอเค Full AoE 1ล้านนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ 46,000 นะครับแล้วต่อมาครับ 60,000 ครับดาเมจจะเป็น 2,800,000 แล้วก็คันเกือบรองท้ายครับ 120,000 ครับดาเมจจะเป็น 5,000,000 ครับแล้วก็จาก7เป็น8วินะครับระยะ110ครับชื่อว่าเมเทโอเลนนะครับผมหรือว่าฝนอุกกาบาตนะครับก็จะเลือกได้แต่วงแม่งเวอร์มากครับนี่คือ6ดาวจริงๆใช่ไหมทำไมวงถึงเวอร์ฮะทำไมวงถึงเวอร์ครับน้องนี่ฮะก็อุกกาบาตลงแบบนี้ไม่มีเสียงนะครับทุกคนส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้เงิน 190,000 นะครับดาเมจก็จะเป็นประมาณ9ล้านนะครับแล้วมีสกิลมานะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถูกมากๆเลยนะสำหรับใครที่เอาไปลงเลทเนี่ยอัพตัวเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้เงินแค่ 400,000 เท่านั้นนะครับผมตัวเดียวเลยตีแอร์มันๆกันไปเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบแบบว่าเอ้ยแต่มันวางได้แค่ตัวเดียวนี่มันก็จำเป็นต้องวางมันก็เลยต้องวางตัวเดียวแล้วก็ใช้เงินตัวเดียวเอ้ยถูกยังก็ถูกจริงนะฮะ 400,000 แล้วแบบ 800,000 8ล้านด้วยนะ8ล้าน 900,000 เนี่ยผมว่าแจ่มมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตบูสต์ก่อนอย่าเพิ่งมาดูสกิลขออนุญาตบูสต์เป็น 250% ก่อนให้ทุกคนดูครับว่าดาเมจเท่าไหร่โอเค31ล้านครับทุกคนครับสำหรับตัวสกิลนะครับผมมันจะเหมือนกับเมเทโอสไตรท์1เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะดาเมจแรงขึ้นนะครับอันก่อนผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วนะมันประมาณ2ปีที่แล้วนะครับคือด้วยความที่สกิลมันเบสิกมากง่ายๆเลยคือกดปุ๊บทำดาเมจทั้งวงนะเป็นนุกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันเนี้ยนะฮะถ้าผมกดนะมันจะทำดาเมจครับ25ล้านนะครับผมหรือว่า 25M นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะสเกลตามที่เราบัฟด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะมันจะหมดยังโอเคยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะเอาออกมานะแล้วผมกดนะทุกคนดูนะ50ล้านใช่ไหมผมกดนะเห็นปะ500ครับก็คือมันจะสเกลตาม
ที่บัฟด้วยนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากดเนี่ยโดยประมาณอ่ะ25ล้านดาเมจนะครับกด1ทีนะฮะอันนี้บัฟด้วยมันก็เลยเวอร์ไปหน่อยนะครับดาเมจมันก็แบบโหทะลุเป็น500 600ล้านเลยนะครับทุกคนครับอ่ะสกิลง่ายๆแค่นี้นะฮะ1ตัวย้ำอีกตัว1ตัว 416,000 เท่านั้นนะครับแรงมากนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ชอบแพงมากนะครับผมก็แนะนำเป็นขั้นอันนี้ก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยขั้น5ล้านเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเงินเหลือกดอัพไปเลยนะครับตีแอร์สุดยอดตัวละครนี้นะฮะและเดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ผมกดไปแล้วแล้วผมให้มันออกมาแล้วผมกดอีกรอบจะได้ไหมผมจะกดนะไม่ได้นะครับก็คือสกิลเหมือนจะไม่ทำงานนะเป็นเมตาเลดแน่นอนครับผมสำหรับตัวนี้เอาไปลงเลดโฮลี่นะครับผมก็จะชิลมากๆนะครับและนี่ก็คือตัวของฟูจิโทระ6ดาวนะครับใครที่สนใจสามารถสุ่มได้ในตู้แซดหรือว่าอีโวจาก5ดาวขึ้น6ดาวก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้สุ่มจากตู้แซดดีกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คู่ควรต่อกันมีครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยครับผมสวัสดีครับ